าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:11 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกคนซักฟอกผ่านเรียบร้อยโควิดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปด้วยกัน11:26 น.อนุชายืนยันปัญหาพรรคพลังประชารัฐจบแล้วเป็นไปตามวิถีทางการเมืองขณะเป็นสิทธิ์สว.คว่ำแก้รัฐธรรมนูญ11:30 น.ทนายรับกังวลวันศาลเพิกถอนประกันตัวรุ้งไม้และแอมมี่ในคดีชุมนุม19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรขณะครูใหญ่และสมยศเข้ารับฟังการไต่สวนด้วยลั่นหากศาลถอนประกันสะท้อนว่าเสรีภาพสูญสิ้น11:42 น.นนพร้อมเปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปีเดอะมอลล์งามวงวานรับ Walk-in 5,000 คนนอกเหนือจากการลงทะเบียนล่วงหน้าล่าสุด11:54 น.กลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อ่านแถลงการขับไล่นายกรัฐมนตรีหน้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมปาสีใส่สแตนดี้พลเอกประยุทธ์ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup